ุดความอดทนฝนธนสุนทรประกาศชัดหยุดใช้รูปโปรโมทเว็บชวนเล่นการพนันสิ้นสุดความอดทนฝนธนสุนทรประกาศชัดหยุดใช้รูปโปรโมทเว็บชวนเล่นการพนันถ้าไม่หยุดจะดำเนินตามกฎหมายสิ้นสุดความอดทนหลังจากโดนแอบอ้างใช้รูปไปตัดต่อเว็บชวนเล่นการพนันอยู่หลายรอบล่าสุดนักร้องลูกทุ่งสาวฝนธนสุนทรถึงกับออกมาประกาศชัดเจนว่าไม่เคยเกี่ยวข้องกับเว็บการพนันแถมยังเตือนให้หยุดพี่ฝนขอชี้แจงผ่านสื่อตรงนี้เลยนะคะว่าพี่ฝนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับการโปรโมทเว็บพนันไม่ว่าจะเว็บใดก็ตามค่ะอย่าหาช่องทางรวยกับสื่อกับดารากับข่าวที่มีชื่อเสียงเลยนะคะพี่ฝนไม่เคยรับงานรีวิวเว็บพนันและไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับภาพที่เอาไปลงก็ไม่ได้รับอนุญาตจากพี่ฝนให้เอาไปลงเชิญชวนอะไรแบบนี้ค่ะพี่ฝนเจอบ่อยครั้งที่ภาพนี้ถูกตัดต่อนำไปใช้ล่อคนให้ไปเล่นในเว็บพนันหากยังไม่หยุดการกระทำพี่ฝนต้องขอดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะแจ้งเพื่อทราบค่ะขอบคุณรูปจากไอจีฟอนขีดล่างธานาสุนทร นายกรัฐมนตรีเปิดงานสไตล์แบงคอก2024ดันสินค้าแฟชั่นไทยก้าวสู่ตลาดโลกนายกรัฐมนตรีเปิดงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นของไทยสไตล์แบงคอก2024เพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการไทยส่งเสริมสินค้าไทยก้าวสู่ตลาดโลกเมื่อเวลา10 นาฬิกาวันที่20 มีนาคม 2567ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเป็นประธานพิธีเปิดงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นของไทยสไตล์แบงคอก2024พร้อมเป็นสักขีพยานการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ MOU 2ฉบับระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยและระหว่างบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและวิชาลัยผ้าทอจังหวัดหนองบัวลำพูศูนย์การเรียนรู้ออกแบบขวัญตาโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายกีรติรัชโนปลัดกระทรวงพาณิชย์นายสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายภูสิทธิ์รัตนกุลเสรีเรืองฤทธิ์อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และภาคเอกชนต่างๆเข้าร่วมงานนายเศรษฐากล่าวต้อนรับบริษัทต่างๆที่เข้าร่วมงานทั้งจากประเทศไทยและต่างประเทศและสำหรับแขกต่างชาติทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยดินแดนแห่งความหลากหลายและความคิดสร้างสรรค์โดยงานสไตล์แบงคอกดำเนินการจัดงานเป็นครั้งที่7แล้วถือเป็นเวทีระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคสำหรับสินค้าไลฟ์สไตล์แฟชั่นและงานฝีมือท้องถิ่นนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งล้อมรวมความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบเป็นข้อพิสูจน์ถึงจิตวิญญาณแห่งนวัตกรรมและพลังที่มีศักยภาพของไทยโดยสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นของไทยเป็นส่วนสำคัญทางเศรษฐกิจไทยซึ่งมี SME คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 90% ของภาพรวมทั้งหมดก่อให้เกิดการจ้างงานแก่ผู้คนมากกว่า2 ล้านคนทั่วประเทศนายเศรษฐากล่าวว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีชื่อเสียงในด้านการออกแบบที่โดดเด่นคุณภาพที่เหนือกว่าพร้อมด้วยนวัตกรรมและวัสดุที่ยั่งยืนสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของผู้ประกอบการชาวไทยที่ไม่เคยหยุดตอบสนองต่อเทรนด์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยงานสไตล์แบงคอกจะทำหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับ SME ผู้ประกอบการหน้าใหม่ช่างฝีมือท้องถิ่นและนักออกแบบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้พวกเขาก้าวเข้าสู่ตลาดโลกอย่างมั่นใจตอกย้ำความมุ่งมั่นของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ครอบคลุมและยั่งยืนซึ่งเป็นรากฐานสำคัญตามวาระแห่งชาติที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้
นายเศรษฐากล่าวว่าหวังว่าจะเป็นโอกาสให้ทุกท่านได้เยี่ยมชมนิทรรศการและกิจกรรมในงานสไตล์แบงคอก2024และหนึ่งในนั้นคือศาลาฝ้าไทยใส่ให้สนุกผ้าไทยใส่ให้สนุกซึ่งเป็นโครงการในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยมุ่งหวังส่งเสริมความยั่งยืนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกคนทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับพระดำริในการยกระดับความเป็นอยู่ของช่างทอผ้าในชนบทสำหรับงานสไตล์แบงคอก2024จัดขึ้นระหว่างวันที่20-24มีนาคมณฮอล์1-4ชั้นจีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เป็นงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นของไทยระดับนานาชาติสำหรับผู้ผลิตและส่งออกจากความร่วมมือของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยโดยภายในงานแบ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการไทย399รายและต่างชาติ101รายพร้อมโซนจัดแสดงสินค้าภายในงานเช่นนิทรรศการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ้าไทยกลุ่มคูหาผู้ประกอบการ The New Faceจัดแสดงสินค้าจากผู้ประกอบการหน้าใหม่ SME และนักออกแบบและครีเอทีฟสตูดิโอพื้นที่ให้บริการธุรกิจด้านการออกแบบดีไซน์เซอร์วิสในสาขาต่างๆซึ่งจะเป็นพื้นที่สำคัญในการนำเสนอผลงานที่มีนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่การทำการตลาดแบบยั่งยืนอีชิอิกำชับช้างศึกเน้นเกมรับแต่ถ้ามีช่องก็พร้อมบวกอีชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกำชับทีมชาติไทยเน้นเกมรับแต่หากมีโอกาสก็อยากจะทำประตูให้ได้เล่นตามวิธีการเพื่อมีแต้มจากเกาหลีใต้เมื่อวันที่20มีนาคม2567เวลา 15:30 นาทีที่ห้องแถลงข่าวโซเวิลด์คัพสเตเดียมสมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม C Match Day ที่3ระหว่างทีมชาติเกาหลีใต้กับทีมชาติไทยการแถลงข่าวครั้งนี้ของทีมชาติไทยนำโดยมาซาทาดะอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนและสุภชัยใจเด็ดกองหน้าทีมชาติไทยมาซาทาดะอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าเกาหลีใต้เป็นทีมระดับท็อปของเอเชียมีนักเตะสุดยอดมากมายแน่นอนว่าเกมนี้กับเกาหลีใต้ก็เป็นอีกหนึ่งบททดสอบของเราเช่นกันย้อนกลับไปตั้งแต่ได้เข้าคุมทีมชาติไทยนัดแรกเมื่อวันที่1 มกราคม 67เราพบกับทีมชาติญี่ปุ่นรวมถึงในศึกเอเชียนคัพที่ผ่านมาทุกนัดมีความท้าทายอยู่ตลอดหลังจากจบเอเชียนคัพทุกคนแยกย้ายไปทำหน้าที่ในระดับสโมสรของตัวเองและกลับมารวมตัวกันซึ่งมีเวลาซ้อมไม่มากนักอย่างไรก็ตามเราใช้ผู้เล่นส่วนใหญ่จากชุดเอเชียนคัพสิ่งที่เน้นย้ำกับทุกคนก็คือสมาธิในการเล่นตามวิธีการของทีมเราเท่านั้นสิ่งที่เป็นกังวลสำหรับเกมนี้น่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศเพราะที่ไทยค่อนข้างร้อนแต่ที่เกาหลีใต้อากาศหนาวมากแต่เมื่อดูจากการฝึกซ้อมแล้วนักกีฬาทุกคนมีความมุ่งมั่นที่ดีและพร้อมสำหรับการลงเล่นในเกมนี้แล้วแน่นอนว่าการเจอกับเกาหลีใต้เป็นเกมยากเราคงจะต้องเน้นที่การตั้งรับมากกว่าแต่ถ้ามีโอกาสเราก็อยากจะทำประตูให้ได้เราอยากจะมีแต้มในการเจอกับเกาหลีใต้แต่สุดท้ายก็ต้องเน้นที่เกมรับผิดพลาดให้น้อยที่สุดอยู่แล้วจากในเอเชียนคัพที่ผ่านมาเราได้มีการวิเคราะห์รูปแบบการเล่นของทีมเกาหลีใต้ซึ่งมีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนถึงจะมีการเปลี่ยนโค้ชแต่คิดว่าคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนักอย่างไรก็ตามคงต้องเน้นที่ตัวเองทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเท่านั้น
สำหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่จะมีโปรแกรมฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม4นัดที่3พบกับเกาหลีใต้ที่โซลเวิลด์คัพสเตเดียมประเทศเกาหลีใต้ในวันที่21มีนาคม2567เวลา 18 นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่อง32 YouTube ช้างศึก Official และ Facebook ช้างศึก Official